ในที่สุดก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับทุกคนนี่ดอกประเทศอะไรวะเมืองอะไรวะอย่างกับสวรรค์คุณภาพชีวิตดีชิบหายในที่สุดเราก็มาแวนโทมิวเซียมได้แล้วนะฮะทุกคนของมันขึ้นแล้วอะองค์มันลงแล้วอะก็คือดีฟมากในที่สุดก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับทุกคนลงที่สถานีอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะฮะเวลาเดินทางจากรอสเตอร์ดัมเนี่ยใช้เวลาแค่41นาทีนะฮะก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่วิวระหว่างทางนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นการเกษตรนะครับของคนที่นี่นะฮะจะมีโรงเรือนที่ทันสมัยเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นวิวที่ถ่ายให้ดูระหว่างทางก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีลักษณะฟาร์มที่มีความทันสมัยฟาร์มยุคใหม่เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้แหละฮะที่ทำให้เมืองเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาต่างจากเมืองอื่นที่ทำการเกษตรเพราะว่าเขาทำการเกษตรบนความรู้ยุคใหม่นะฮะแล้วก็มีระบบแล้วก็วิธีจัดการที่โคตรดีอ่ะมันทำให้เขาไม่ขาดทุนแล้วก็กำไรซะด้วยเห็นเขาบอกว่าเกษตรกรแถบนี้นะรวยกันทั้งนั้นอะแล้วเขาก็มีการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะฮะร่วมกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะมากก็ถือว่าเป็นประเทศรวยนะฮะแต่ก็ไม่ทิ้งการเกษตรเอาการเกษตรมาช่วยในการพัฒนานะฮะสินค้าหลักของเขาเนาะเท่าที่เคยได้ยินนะฮะก็จะมีการปลูกดอกไม้นะครับแล้วก็ข้าวสาลีแล้วก็ส่งออกอีกหลายประเภทเลยอะฮะถ้าเพื่อนๆมีเวลาลองไปเซิร์ชดูนะฮะกับประเทศเนเธอร์แลนด์ครับตอนนี้นะฮะพวกกำลังหาทางไปโฮสเทลนะฮะชื่อ Generator Amsterdam นะฮะเดี๋ยวเราลองหาในแอปของเขาดูนะครับว่ามันต้องไปลงที่สถานีไหนนะฮะตอนนี้นะฮะก็กำลังหารถนะฮะไปสถานีที่อยู่ใกล้กับโฮสเทลนะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันสถานีชื่อรอสเตอร์ดัมสเตนอเล็กซานเดอร์อะไรสักอย่างลองหาดูในป้ายก่อนเจอแพลตฟอร์ม 5B แล้วจ้าเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ของรถไฟพอดีที่เขาเพิ่งจอดรถไฟแล้วลงมาดูผู้โดยสารก็เลยถามเขาค่ะต้องกล้าถามนะไม่งั้นหลงและเสียเวลานะทุกคนนี่ไงแพลตฟอร์ม 5B เป็นสปรินเตอร์นะฮะตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟนะฮะอเล็กซานเดอร์อ่านว่าพลายหรือเพลนก็ไม่รู้นะฮะที่กำลังจะต้องเดินต่อไปที่โฮสเทลนะฮะไม่รู้ลิฟต์ใช้ได้ปะตอนนี้เราจะไปสถานีนั้นยังไงล่ะทุกคนคืองงเป็นไก่ตาแตกมากเราสแกนก่อนแล้วกันแล้วลากกระเป๋าไปเนาะไม่รู้ได้ปะน่าออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วไปยังไงต่อล่ะทุกคนพยายามหาที่ไปโฮสเทลอยู่นะฮะเดี๋ยวลองหาใน Google Map ซินี่ว่าลงถูกสถานีนะแต่ต้องเดินไปไกลแค่ไหนนะเดิน14นาทีงั้นเดินไปกันจ้านี่ฮะGoogle Map ช่วยคุณได้นะฮะค่อยๆเดินไปเนาะคือการเที่ยวนะฮะหลายเมืองเนี่ยมันก็ทําให้การเที่ยวแต่ละครั้งแบบแต่ละเมืองที่ไปเนี่ยปรับตัวต้องปรับตัวทีละเมืองทีละเมืองนะฮะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละเมืองแต่ละประเทศก็มีลักษณะการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันป้ายสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นก็ไม่เหมือนกันมาปุ๊บก็ต้องรีบปรับโหมดให้ทันนะฮะถึงจะเที่ยวสนุกเดี๋ยวเราเดินไปหาดูเนาะว่าโฮสเทลเราใกล้ถึงหรือยัง
อีกไม่ไกลนะครับเอ้าสูคือพาเดินผ่านสวนสาธารณะจะพาไปเที่ยวบ่เธอคิดว่าเราจะไปตาม GPS ดีไหมหรือจะเดินไปตามถนนดีเก๋ไหมล่ะลากกระเป๋าเดินทางผ่านสวนสาธารณะเด้อแล้วก็มีคนทักทาย Hello where are you from ไม่ตอบค่ะกูกลัวสแกมเมอร์ค่ะไม่ต้องมาทำมาใจดีกับกูมากนะคะถ้าผู้ชายทักยังพอว่าอันนี้ผู้หญิงจ้ะงานนี้มีอะไรให้กลัวกลัวหมดจ้าลากกระเป๋ากันไปจ้าโอเคเราต้องไล่ริมแม่น้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามแม่น้ำนะจ๊ะที่เราต้องรีบเข้าไปเช็คอินนะฮะที่โฮสเทลก่อนเพื่อเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบออกไปแวนโกะมิวเซียมนะครับตอนนี้14:20นะฮะเราจะต้องถึงแวนโกะมิวเซียมตอน13:00มีใครเที่ยวได้ฮาร์ดคอร์เท่ายีนอีกบอกหน่อยแต่แวนโกะมิวเซียมนะฮะถ้าไม่จองก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าคิวนางแน่นมากนี่จองล่วงหน้าเป็นเดือนยังเกือบหาสล็อตลงไม่ได้นะฮะแต่เป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวที่นี่ต้องไม่พลาดนะฮะต้องไปดูให้ได้ในส่วนสาธารณะนี้นะฮะก็จะมีคู่เก้งมานั่งฝุ่งฟิงมุ้งมิ้งกันหลายคู่เลยนี่วันอะไรเนี่ยนี่วันพุธไม่ทำงานกันเหรอคะทุกคนทำไมทุกคนพักผ่อนเหมือนที่นี่ชิลมากเลิศตรงนอนอาบแดดตรงนี้เลยนี่แหละเลิศไม่มีอะไรเลิศเกินนี้และเมืองนี้เนี่ยในขณะที่ทุกคนชิลนั้นดิฉันก็ยังลากกระเป๋านะครับยังลากกระเป๋าต่อไปเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงก็น่าจะถึงแล้วฮะเออเป็นโฮสเทลที่ใหญ่โตมโหฬารเด้อสูเบิ่งดูบ่ได้ธรรมดาเด้อเอ้าเบิ่งงานด่วนงานไฟไหม้ไว้ใจเรานะฮะตอนนี้กําลังต้องรีบไปพิพิธภัณฑ์แวนโกะมิวเซียมนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากนี่พอสมควรเหลือเวลาอีก4นาทีต้องนั่งรถ EV ไปอ่ะชื่ออะไร EVS มั้งฮะเหมือนเป็นรถรางประจําเมืองเดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันว่าเราจะไปตามสล็อตที่จองไว้13:00ทันมั้ยอยู่บนรถ GVB แล้วนะฮะกำลังตรงไปแถวพิพิธภัณฑ์แวนโกะมิวเซียมไม่รู้ว่านางจะตรงไปสุดไหมหรือนางจะมีเลี้ยวในหน้าพิพิธภัณฑ์เลยต้องมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในรถนะครับตอนนี้เราลงจากรถรางแล้วนะคะกำลังจะต้องรีบบึ่งนะฮะไปที่แวนโกะมิวเซียมด้วยการเดินต่อก็คือว่าเราเลยเวลามา10 นาทีแล้วนะฮะในเวลาที่เป็นสล็อตที่เราจองไว้ไม่รู้ว่าเขาจะใจดีให้เข้าหรือเปล่ายังไงก็ต้องรีบไปก่อนเนาะแล้วขอลองเขาเอาเพราะว่านี่เดินทางมาไกลสายอ้อนต้องมาจ้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะอยู่ในแวนโกะมิวเซียมเรามาถึงแวนโกะมิวเซียมที่เราตั้งใจมาแล้ว
ใสไป17นาทีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูว่าเขาจะให้เข้าไหมเดี๋ยวดูหน้าตาทางเข้านะครับเก๋ๆเด้ออาคารสวยมากแล้วก็มีคนเปิดหมวกนะฮะอยู่ด้านข้างบรรยากาศแอบดีอ่ะบรรยากาศแบบติดแตกมากเหมาะกับการทำงานศิลปะเป็นเมืองศิลปะศิลปะมิวเซียมเพียบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะนี่ finally we are here ในที่สุดเราก็มาแวนโกมิวเซียมได้แล้วนะฮะทุกคนเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะยิ้มแย้มแจ่มใสมากอ่ะไม่เหมือนที่เยอรมันคนที่นี่แปลกมากอัมสเตอร์ดัมมีแต่คนอารมณ์ดีว่ะอารมณ์ดีกว่ารอตเทอร์ดัมอีกรอตเทอร์ดัมนี้จะออกแบบหยิ่งหยิ่งนิดนิดนะเท่าที่เราเจองานบริการมาหลายที่นะนี่ก็เป็นโถงทางเข้านะครับอาจจะต้องฝากกระเป๋าไว้ในล็อกเกอร์ก่อนฮะทุกคน469นะฮะที่ได้ล็อกเกอร์เขาจะไม่ได้ใช้กุญแจนะฮะนี่ไงเห็นแล้วทุกคนความเจ๋งมันอยู่ที่ล็อกเกอร์จ้าล็อกเกอร์ไม่ได้ใช้กุญแจทุกคนจะต้องไปใส่รหัสนะครับที่มอนิเตอร์นะฮะตั้งรหัสทางรหัสของตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งสัญลักษณ์นะครับบางอย่างให้เลือกเพื่อเผื่อเราจำรหัสไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วพอเรากด enter นะฮะมันก็จะดีดปึ้งออกมานะฮะแล้วก็ให้เรานะเอาของเข้าไปใส่แล้วก็ปิดล็อกนะครับเวลาที่เราจะมาไขของออกนะฮะเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจเราเข้าไปที่สกรีนเลือกตัวเลขล็อกนะฮะเดานะฮะอันนี้เดาเลือกตัวเลขล็อกเสร็จแล้วก็ใส่รหัสมันก็จะดีดปึ้งให้เอาของออกไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะอันนี้เจ๋งจริงตรงนี้นะฮะที่เขาต่อแถวกันเยอะๆนะฮะจะเป็นโซนที่เผื่อใครจะใช้ออดิโอไกด์นะครับเป็นไกด์ทัวร์ที่แบบเป็นหูฟังเป็นแท็บเล็ตนะครับสําหรับฟังเสียงต่างๆนะครับถ้าใครต้องการแบบไกด์ส่วนตัวนะฮะภาษาต่างๆก็สามารถใช้บริการออดิโอไกด์ได้ฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงโซนแรกนะครับคือคนอย่างแน่นนะทุกคนคนแน่นมากเราเข้ามาดูโซนแรกก่อนนะครับ Face to Face with Van Gogh ยินก็เพิ่งออกมานะฮะจากโซนแรกนะครับคือ Face to Face with Van Gogh นะฮะก็ในนิทรรศการโซนแรกเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายนะฮะวิดีโอสามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาประกอบประติดประต่อแล้วเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งงานของแวนโกะเนี่ยฮะที่โชว์ในนั้นก็โชว์ผลงานทั่วไปที่เกี่ยวกับเซลฟ์พอร์เทรตของแต่ละคนที่แวนโกะเคยวาดนะครับเป็นภาพบุคคลนะฮะแล้วก็บอกถึงประวัติของแวนโกะนะฮะซึ่งมีอายุไม่ถึง40ปีอ่ะจากปี1853ถึง1890นะฮะเล่าเรื่องราวตั้งแต่เขาเกิดที่ไหนนะฮะแล้วก็เดินทางไปโซนไหนของทางยุโรปบ้างนะครับเท่าที่ดูจำได้ก็จะมีที่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็ที่ลอนดอนนะฮะในช่วงที่เขาตัดหูตัวเองนะฮะก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มมีอาการป่วยทางจิตเนาะแล้วเขาก็เข้าแอดมิดแล้วก็มันจะมีภาพทางศิลปะในส่วนที่ปีสุดท้ายนะครับระหว่างปี1889ถึง1890 1ปีสุดท้ายที่เขาวาดผลงานแบบกระหน่ำวาดมาก1ชิ้นต่อ1วันนะครับโดยเฉลี่ยช่วงนั้นผลงานเขาจะออกทีๆเหมือนคนเราของมันขึ้นแล้วอะองค์มันลงแล้วอะก็คือดีฟมากอารมณ์เขาดีฟขนาดว่าสามารถวาดภาพออกมาได้ทุกวันอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายก็ฆ่าตัวตายนะฮะลงด้วยการยิงหน้าอกตัวเองนะครับแล้วก็ตาย2วันหลังจากที่ยิงตัวเองนะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมเนาะของคนที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะของโลกนะครับฮัลโหลในที่สุดก็ออกมาจากแวนโกะมิวเซียมเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแถวนี้มีมิวเซียมให้
ไปอีกหลายที่เลยแต่ว่าขอพักก่อนเพราะว่าดูงานของแวนโกะจนตาแตกไปแล้วจ้าช่ำมากและเราก็เพิ่งรู้ว่าแวนโกะนะฮะเขาไม่ได้เด่นเรื่องเพนติ้งอย่างเดียวเขายังมีงานอย่างอื่นที่ทำนะครับอย่างเช่นสเก็ตภาพนะครับหรืองานสเก็ตด้วยสีช็อคนะฮะแล้วก็มีงานภาพพิมพ์นะฮะเป็นงานแกะสลักแล้วก็พิมพ์ภาพลงไปแล้วก็แกะสลักไม้เขาก็ทำแล้วก็ยังมีงานอื่นๆที่เป็นเทคนิคที่เขาทดลองอีกมากมายแต่ว่าเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเพนติ้งนะฮะซึ่งความดีฟของเขาเนี่ยเท่าที่เราอ่านข้อมูลมาเนาะความดีฟของเขาถึงขั้นต้องไปศึกษาแบบโครงสร้างของสีว่าสีแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อจะนำมาแสดงความรู้สึกเนี่ยจะให้แม่สียังไงมีการผสมสียังไงจะทำให้มันมีคอนทราสต์มากขึ้นยังไงก็คือเขาทุ่มเทชีวิตของเขา20กว่าปีอะฮะเพื่อการวาดรูปโดยเฉพาะก็เดี๋ยวพากันเดินกลับไปที่โฮสเทลก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพักผ่อนนิดหน่อยแล้วค่อยว่ากันต่อเพราะว่าหมดแรงหรือจ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม6ชั่วโมงแม่เจ้าจะใหญ่ไปไหนแล้วก็ตาแตกไปไหนดีเทลเพียบของเก่าเพียบโมโคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่นะครับสีสันปูนบาดมาก